ครับป๋าขอเวลาแป๊บนึงครับครับครับได้เลยครับเดี๋ยวต้องแชร์ฮะช่วงนี้ผมเต้นกังนำโชว์ก่อนแล้วกันวันนี้ที่กรุงเทพร้อนไหมครับป๋าอ๋อมีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนี่ครับมีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วครับครับผมกรุงเทพตอนนี้อากาศกำลังสัก26-27ประมาณนี้ครับไม่ถือว่าเป็นอากาศหนาวของกรุงเทพแล้วฮะ27ก็มีคอมเมนต์ไหมครับป๋าคอมเมนต์เรื่องอะไรครับมีแล้วมีน้องเมย์ฮะ Queen of Smile สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับแล้วก็คุณการมาแล้วครับมาสองท่านแล้วครับสวัสดีนะครับฟังผมจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องฝากรบกวนมันไม่ขึ้นครับครับครับมันจะขึ้นโชว์ที่เวลากดให้อัพขึ้นไปมันจะเห็นเป็นไอ้แถบๆขึ้นมาอ๋อใช่มันจะขึ้นเพราะมันใช้โปรแกรมนี้เนาะป่ะเนาะเนี่ยขึ้นไหมขึ้นเห็นไหมฮะอ๋อครับครับแต่เดี๋ยวต้องดูผ่านป่ามีการขอไปอยู่ที่ผมด้วยพี่โชผมยุ่งครับผมยุ่งทยอยกันเข้าก็รู้ว่าผมน้อยหวีให้มันดูผมเยอะหน่อยสวัสดีครับพี่ต้นเงินต้นเพชรใช่ไหมครับก็สวัสดีคุณอะไรนะฮะคุณทุกตาเหรอครับเนี่ยคุณทุกตาแล้วก็คุณกรอบรูปนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับแชร์แล้วก็ขอหัวใจมาไม่ต้องรัวๆนะครับถ้าหัวใจรัวๆช่วงนี้ Facebook บล็อกครับผม ช่วงนี้พี่มาร์กอารมณ์ไม่ดีนะครับใครแชร์เยอะก็บล็อกครับใครกดหัวใจเยอะก็บล็อกครับนะครับรู้ไหมสาเหตุที่พี่มาร์กอารมณ์ไม่ดีคืออะไรทำไมล่ะครับป๋าทะเลาะกับเมียไงพี่มาร์กคำสั่งอะไรใช่ไหมครับเอ๊ะเราพูดอย่างนี้ไอ้เอากริทิมันล็อกเราไหมครับป๋าโอ้มันคงไม่กล้าเพราะว่าเราไม่กล้าเพราะว่าเราบอกเดี๋ยวเราไปฟ้องภรรยาเขาก็ไม่กล้าผู้ชายกลัวเมียCEO of the CEO ครับซูเปอร์ CEO นะครับซูเปอร์ CEO ครับสวัสดีนะครับพี่ยานิสานะครับแล้วก็สวัสดีด้วยครับพี่ตู้พี่ตู้เข้ามาแล้วพี่ตู้ฝากแชร์ลงห้องไลน์ทุกห้องเลยนะครับผมท่านใดอยู่ห้องไลน์ของผมมีอยู่ 3-4 ห้องก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีจ้าน้องส้มโอ้โหทยอยกันเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวอีกสักแป๊บเราจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เรารอเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่เกินสักนาที2นาทีนะครับผมครับประมาณสักครึ่งคอยประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวจะไปงั้นเรานะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับฟังป๋าเห็นหน้าผมใช่ไหมครับโหหล่อมากผมนึกว่าเคนธีรเดชด้วยครับโอ้โหเป็นก็พูดดียอดเยี่ยมมากครับโอเคเข้ามากันละนะครับผมวันนี้ท่านใดมีคำถามอยากจะถามป๋าหนุ่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตนะครับสามารถถามได้ครับผมนานๆป๋ามาทีนะครับผมครับก็พี่ตู้บอกแชร์แล้วนะครับคุณยานิสาบอกแชร์แล้วพี่ต้นเงินแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่แชร์ให้เราสองคนนะครับป๋าทางป๋าได้ยินเสียงผมชัดไหมครับป๋าเสียงชัดมากเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับดูนิดหน่อยดูนิดหน่อยแล้วครับคุณเพื่อนครับทางบ้านเสียงผมกับเสียงป๋าชัดไหมครับถ้าชัดผมขออนุญาตเพื่อนๆพิมพ์มาบอกหน่อยครับว่าชัดถ้าไม่ชัดก็บอกนะครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งใหม่ครับผมนะครับฝากด้วยนะครับคุณเมย์บอกพี่เคนธีรเดชก็มาผมแบดพิทครับอ๋อแบดพิทนะครับตอนนี้แบดพิทกับพี่เคนกำลังคุยกันนะครับผมแบดพิทพี่สุนัขบ้าเลย
สวัสดีครับพี่อิสราพี่อิสราก็มาแล้วนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็แชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีประเด็นท็อปิกวันนี้เราไลฟ์กันเรื่องอะไรนะครับป๋าลืมไปแล้วครับลืมไปลืมหัวข้อตั้มตั้มขอดูนะเดี๋ยวก่อนนะผมก็ลืมหัวข้ออะไรนะปี62อะไรสักอย่างนะครับป๋าปี62ปี62ฉันคือคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขที่สุดที่สุดยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆปีรวยมากใช่ครับฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขที่สุดนะครับผมโอเคโอเคนะครับอ่ะมากันหลายร้อยท่านละเราจะเริ่มกันเลยครับป๋าทั้งนั้นครับนะครับป๋ามีพรปีใหม่ให้แฟนๆเราสองคนบ้างไหมครับจะเริ่มปีใหม่ละมีเคล็ดลับมีพรปีใหม่มีอะไรบ้างไหมครับป๋าเคล็ดลับเลยครับก็เอาง่ายๆก็คือคิดดีทำดีพูดดีครับคิดดีทำดีพูดดีคิดว่าตัวเองมีตังค์นะมีความสุขอยู่เสมออะไรเงี้ยคิดเดี๋ยวมันก็มีความมันก็ติดใจแล้วมันก็ดีมันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาเองนะครับง่ายๆประมาณนี้ครับครับคิดดีทำดีพูดดีนะครับพี่เอฟซีบอกว่าเสียงชัดใช่ไหมครับอ๋อโอเคแสดงว่าชัดนะครับน้องบอกน้องส้มบอกชัดค่ะโอเคครับผมก็อีกไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่ปี2562แล้วนะครับถ้าเป็นศักราชเราก็เดินทางมาเกือบถึง2020 century แล้วครับเกือบถึง2020แล้วครับนะครับผมครับตะกี้ที่บอกให้ผมให้พรเนี่ยผมตกใจผมอ้าวนึกไปถึงตอนที่งานแต่งงานนะฮะผมนึกอะไรไม่ออกเลยผมจะให้พรงานแต่งงานครับวันนี้ไม่มีเจ้าสาวครับป๋าเออเดี๋ยวครับนี่มีเจ้าบ่าวสองเจ้าบ่าวครับขาดเจ้าสาวครับโอเคครับสวัสดีนะครับพี่อิมเข้ามาแล้วท่านใดยังไม่ได้แชร์ให้เราสองคนก็แชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับก็นะครับวันนี้ก็เราสองคนก็นะครับมาจากสำนักเดียวกันนะครับผมเรียนวรยุทธ์มาคล้ายๆกันนะครับผมก็อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าปีใหม่แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยปีที่มันยอดเยี่ยมกับเราได้อย่างไรนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวต้องเริ่มยังไงดีครับป๋าเราเริ่มจากตรงไหนดีครับเอาเริ่มจากพื้นที่การเงินหรือว่าความสุขดีครับป๋าเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับครับเชิญครับป๋าง่ายๆสบายสบายก็เนี่ยผมอุตส่าห์จดเนี่ยผมจดไว้สองโน้ตผมเยอะเลยครับกดหัวใจให้ป๋ารัวๆนะครับผมเดี๋ยวครบคนมาดูครบ200เมื่อไหร่เนี่ยผมจะเต้นกังนัมสไตล์ให้ดูผมถ้า200ตามป๋าเลยครับโอเคก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะก็ถามผมเล่าไปโค้ชโอ๊ฟก็อาจจะถามอะไรถามแลกเปลี่ยนก็ได้ฮะจะได้สบายๆครับป๋าคือผมมองว่าในฐานะที่เป็นคนที่ตอนนี้ก็อายุ50ปีแล้วเนาะ53ปีแล้วแต่เพียงแต่ว่าหน้าตาอาจจะดูหนุ่มๆไปหน่อยก็ขออภัยด้วยก็พอเรามาถึงสิ้นปีเนี่ยนะฮะพอเรามาถึงสิ้นปีแล้วอีกไม่กี่วันเราจะถึงปีใหม่ใช่ไหมฮะก็เป็นประเพณีแล้วทุกคนก็จะพูดว่าปีหน้าเราจะทำอะไรกันดีธุรกิจก็จะต้องเริ่มปั้งเป้าหมายยอดขายของปีต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็คนทั่วๆไปก็จะต้องเป้าหมายว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรืออะไรยังไงนะฮะเวลาเราไปหาใครเนี่ยคนก็จะอวยพรให้เราหรือว่าเราไปหาผู้ใหญ่เราก็จะอวยพรให้ชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวดีขึ้นนะฮะผมก็เลยมองว่าเราก็ต้องมีการ
ั้งเป้าหมายนะฮะมีการมีอันดับแรกเลยต้องทบทวนก่อนต้องทบทวนก่อนว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเรามันมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรดีอะไรไม่ดีนะเพื่อที่จะได้เหมือนคล้ายๆว่าเรียนรู้จากประสบการณ์นะเหมือนกับที่เราเรียนมาจากสำนักเดียวกันใช่ไหมครับผลลัพธ์ไอ้ความล้มเหลวหรือว่าปัญหาเนี่ยไม่มีมันมีแต่ผลลัพธ์เพราะนั้นเมื่อมาถึงสิ้นปีเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าปี61เนี่ยเรามีผลลัพธ์อะไรบ้างนะผลลัพธ์ที่ดีผลลัพธ์ที่ไม่ดีบทเรียนอะไรต่างๆก็อาจจะใช้เวลาสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงในการทบทวนเวลาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ผมคิดว่าคือเคยอ่านหนังสือก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มาเยอะก็ปรากฏว่าคนที่จะในคน100คนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคนที่ประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำอะไรได้ตามเป้าหมายเพราะว่าสาเหตุก็คือ1บางคนไม่ตั้งอะไรเลยนะไอ้คนนี้ไม่ตั้งเป้าหมายเลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็จบข่าวไปเพราะว่าพอไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปค้นหาไปดึงดูดอะไรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็มีอีกคนประเภทหนึ่งก็คือคิดว่าจะมีเป้าหมายแต่ว่าก็ไม่ยอมเขียนให้มันชัดเจนนะฮะนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เอาไปเขียนเป็นอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ตั้งใจทำให้ได้ตามแผนนะฮะเสร็จแล้วก็มีคนไอ้กลุ่มสุดท้ายนะก็คือกลุ่มที่โหวางเป้าหมายชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็เอามาเขียนเป็นแผนเขียนเป็นกระดาษอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ทำตามนั้นด้วยแล้วก็มีการประเมินตัวเองตลอดนะฮะก็คนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับนะฮะอันนี้เกิดนำประมาณนี้โค้ดโอ๊ฟมีคำถามหรือว่ามีอะไรเสริมผมไหมฮะวันนี้อาจจะเก่งๆนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นเพราะมาไลฟ์กับเคนธีรเดชผมเลยตื่นเต้นนิดหน่อยแฟนๆไม่ยอมกดหัวใจให้เลยครับนะครับมีคำถามจากทางบ้านครับป๋าน้องส้มเขียนตั้งเป้าหมายไม่เคยทำได้อยากที่จะตั้งเป้าหมายอะไรนะอยากที่ตั้งเป้าเลยค่ะมันแปลว่าอะไรวะถ้าเกิดให้ผมอ่านนะฮะผมอ่านก็คือตั้งก็น้องส้มก็เขียนว่าตั้งเป้าหมายไม่เคยทำได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเลยค่ะนะทีนี้ครับคืออ่านจากที่น้องส้มเขียนแล้วนะครับก็คืออาจจะทำได้สมมติตั้งเป้าไว้ร้อยหนึ่งที่คำว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยอาจจะได้60 70หรืออะไรเนี่ยเราไม่รู้นะฮะคราวนี้อันนี้ตอบคำถามน้องส้มก่อนแล้วกันเนาะครับป๋าก็คือบางทีการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราจะตั้งให้มันโอ้โหท้าทายสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยมันก็ตั้งได้อยู่แล้วแต่ตอนที่เวลาก่อนที่เราจะทำเนี่ยมันคงต้องมาดูก่อนว่าใช่ไหมฮะว่าไอ้องค์คาพายพเนี่ยทั้งศักยภาพของเราหรืออะไรเนี่ยหรือว่าความพร้อมของเราเนี่ยมันมีรองรับเป้าหมายที่เราตั้งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือบางทีถ้าเกิดเป้าหมายมันท้าทายเกินไปแล้วแต่ว่าองค์คาพายพหรือว่ากำลังของเรามันยังไม่พอในช่วงนั้นน่ะมันก็อาจจะทำให้เราท้อแท้ก่อนก็ได้อันนั้นที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีตั้งเป้าหมายเยอะเกินไปก็มีคือมีเป้าเต็มไปหมดเลยฮะแต่มีธนูอยู่10ลูกเนี่ยคือยิงธนูมีเป้าอยู่10มีเป้าอยู่15เป้าแต่มีธนูอยู่15ดอกยิงไปแค่10เป้าเนี่ยมันก็หมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันต้องดูที่ว่าไม่ตั้ง
ทำตั้งเป้าหมายแล้วไม่ achieve เป้าหมายเนี่ยต้องดูว่ามีจากสาเหตุไหนก็ต้องมาดูมาคุยกันในรายละเอียดอะไรประมาณนั้นครับครับไปต่อครับมีพี่อิมถามเขียนมาว่าถ้าดีหมดทำไงชักกลุ้มถ้าได้ดังใจหมดแล้วครับผมโอ้โหนี่ก็ได้ดังใจหมดผมลองจินตนาการนะฮะผมลองจินตนาการบอกถ้าเกิดว่าผมโอ้โหมันดีหมดเลยดีหมดผมตีความว่าสามารถบรรลุเป้าได้หมดใช่ไหมครับเพราะนั้นตามหลักการคือมันต้องตั้งเป้าหมายท้าทายไปอีกครับเพราะนั้นคือที่ตั้งแล้วทำได้เนี่ยแสดงว่าเราเจ๋งละเราก็ต้องท้าทายตัวเองตั้งเป้าหมายให้มันยากเนี่ยดูที่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันยังได้ดีอีกก็ตั้งให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาไปเลยเอาให้เอาให้รวยเสียให้เข็ดเลยประมาณนั้น น้องส้มก็เขียนว่าใช่เลยค่ะเหมือนที่ป๋าพูดเลยนำเลยโอ้โหดีใจตอบถูกมีท่านนึงนะฮะชื่ออะไรนะฮะพาผ้าเลยฮะผมอ่านไม่แน่ใจนะผมอ่านพี่เป้ครับพี่เป้อ๋อพี่เป้เหรอครับผมส่วนตั้งเป้าไว้กับงานผมติดที่เวลาครับเนี่ยทำให้สำเร็จไม่ 100% อ๋อโอเคให้ตอบไหมครับหรือว่าขาดจะตอบบ้างก็ได้ไม่เป็นไรครับผมตอบก่อนแล้วกันเนี่ยคือผมว่าแล้วแต่มุมมองนะในมุมมองของผมก็มองว่าคือเวลาก็เป็นสรรพกำลังตัวหนึ่งใช่ไหมฮะในการที่เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป้พี่เป้เนี่ยมีเวลาอยู่เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำอาจจะตั้งเป้าหลายเป้าเกินตั้งเป้ามากกว่าเวลาที่มีก็ต้องเอาเรื่องผมว่าเป็นเรื่องของ priority แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องจัด priority ว่าโอเคงานนี้มัน priority สูงกว่าก็ต้องให้ priority มันแต่ถ้าเกิดทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็คือมีข้อแนะนำฮะจะต้องใส่ไปต้องไปหาโทนี่สตาร์คแล้วก็ใส่ ใส่ชุดไอรอนแมนหรือว่าไปหาซูเปอร์แมนชื่ออะไรคาร์กใช่ไหมฮะคาร์กเคนต้องไปหาคาร์กเคนใส่ชุดซูเปอร์แมนแล้วใส่กางเกงในสีแดงด้วยต้องทำได้หมดนะฮะชอบด้วยนะป่านพี่อิมไม่เป็นไรครับพี่อิมก็ชอบแย่เรานะครับจริงๆแล้วก็สนุกสนานกันครับแฟนขับๆแล้วนั้นสวัสดีจ้าน้องแพรวน้องแพรวเข้ามาแล้วสวัสดีครับหมอนกโอ้วันนี้หมอนกเข้ามาทันนะครับนะครับเอ้หมอนกก็ทันเจอป๋าอยู่มั้งครับใช่ไหมครับป๋าหมอนกทันหมอนกทันแพทย์เจอครับโอ้โหหมอนกสวยๆฮะผมสวยนี่ผมเห็นหมอเพราะผมให้เป้าหมายกับสมองผมไว้เรียบร้อยครับผมมองไปไหนผมจะสแกนเห็นหมดแล้วตะกี้ที่ตอบพี่เป้ที่ตอบพี่เป้แซวกันเล่นนะครับอย่าถือโทษกดเครื่องนะครับพี่เป้เขาเป็นหนุ่มเซิร์ฟเล่นกีตาร์อ๋อครับเราก็แย่กันสนุกไปวันๆนะครับผมพี่ต้นนี้ว่าใช่เลยตอนนี้ดีหมดทุกอย่างต้องตั้งเป้าหมายสูงกว่านี้ใช่ครับเดี๋ยวให้ลองไปหาแนะนำดูการตั้งเป้าหมายเนี่ยสมมุติว่านะครับป๋าเราอยากจะตั้งเป้าหมายเรื่องรายได้สานะครับเราควรจะตั้งยังไงดีครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ครับแฟนๆที่รับชมเราอยู่ครับผมนะครับป๋ามีพอมีคำแนะนำไหมว่าสมมติว่าในปี2561เนี่ยสมมตินะฮะว่ารายได้เราเท่านี้สมมติว่า 100% เนี่ยถ้าปีหน้าเราควรจะตั้งเป้าหมายสักยังไงดีฮะให้มันสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงด้วยฮะแล้วก็เป็นพลังใจให้เราด้วยนะครับป๋าคือถ้าเกิดผมตั้งเป้าหมายนะครับปีนี้สมมติปีนี้ได้เท่าไหร่นะฮะที่โค้ชโอ๊ตบอกทีนี้สมมติรายได้เราตีว่าสมมติ 100% ปีนี้จะเท่าไหร่ก็ได้นะตีว่า 100% เราตั้งสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับอัตราการเติบโตหรือว่าคือถ้าเกิดอันนี้ผมมองคืออันนี้ยังไม่มองถึงเรื่องจินตนาการกดแรงดึงดูดนะฮะมองหลักการทั่วไปธรรมดาเนี่ยก
็ต้องมองย้อนหลังไป3ปีนะฮะอย่างโค้ชออฟเนี่ยเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วก็คือต้องดูว่า3ปีผ่านมาเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าปีนี้ปี661ใช่ไหมฮะเราต้องการจะตั้งเป้าหมายปี62เนี่ยเราก็ต้องดูว่าสมมุติเราทำธุรกิจหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมองย้อนหลังไปว่า3ปีว่าเอ้ยมันค่าเฉลี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะตั้งให้มันโอ้โหปีหน้าเราจะเพิ่มเป็น 200-300% ผมว่าตั้งเนี่ยเราอยากจะตั้งเท่าไหร่เราก็ตั้งได้แต่เราต้องดูกำลังเราครับดู3ปีที่ผ่านมาว่าเรามีกำลังแค่ไหนเราจะตั้งไปสูงมากแค่ไหนเนี่ยต้องดูพิจารณาความพร้อมของเราฮะแล้วก็ไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจประเภทไหนเทรนมันเป็นยังไงผมว่ามันต้องดูหลายอย่างนะแต่อันดับแรกเลยคือพูดถึงเรื่องหลักการจินตนาการผมว่าอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็คิดจินตนาการเนี่ยมันรวยตั้งแต่อยู่ในหัวแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อันแรกเนี่ยคิดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าพอมาทำจริงๆต้องมาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดปีนี้เรารายได้ปีละล้านใช่ไหมครับปีหน้าเราอยากจะได้5ล้านเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยเราพร้อมไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงดูแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้เฮ้ยก็ทำแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันเป็นไม่ได้5ล้านก็ไม่ไหว3ล้านพอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันผมว่ามันตั้งเป้าหมายเราตั้งไปก่อนเอาที่คือถ้าเกิดเป็นคนที่มีประสบการณ์บ้างเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไปได้แค่ไหนนะแต่ว่าผมเมื่อสัก 2-3 วันก่อนเนี่ยผมออกมาไลฟ์เรื่องหนึ่งเรื่องคุณเป็นสิงโตหรือว่าคุณเป็นแกะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำตัวเป็นแกะนะเราก็เพิ่มปีนี้เราได้ล้านเราอาจจะปีหน้าเอาล้านห้าพอนะแกะคือเป็นพวกแกะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากมาสิงโตปีนี้ล้านหนึ่งปีหน้าคุณต้องบอกต้องเอา3ล้านหรือ5ล้านหรือ10ล้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากครับคิดมากแล้วปวดหัวครับตั้งไปเลยทำได้ไม่ได้ว่าทีแล้วก็มาปรับเอาครับครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้นะครับหมอนกบอกรุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็หมอนกบอกป๋าน่ารักสุดๆค่ะป๋าโอ้โหชมเยอะเลยป๋านี่นะครับอะไรเซโยน้องส้มบอกว่าวันนี้ตั้งเป้าว่าจะขายแกงไตปลาให้ได้50ชุดแต่ขายไปได้3ชุดนะครับเกือบถึงเป้าค่ะก็ถือว่าโอเคนะป๋าเนาะโอเคครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเราปรับวิธีการนะเราอาจจะได้ผลลัพธ์ใหม่นะครับน้องส้มครับครับหลักคิดก็คือนะครับหลักคิดของการสร้างยอดขายก็คือถ้าคุณทำเหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาสำหรับยอดขายเนี่ยจะใกล้เคียงอย่างเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองพลิกแพลงหรือว่าคุณลองเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปนะฮะในขบวนการการขายนะฮะแน่นอนฮะคุณใส่บางอย่างเข้าไปคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่นะครับและถ้าเกิดคุณจงคุณละเอียดเพียงพอเนี่ยคุณเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่ายอดขายน่าจะเพิ่มนะครับน้องส้มนะครับลองค่อยๆดูนะครับเราสามารถดูจากคนที่เขาขายดีมากๆนะครับว่าเพราะอะไรเขาถึงขายดีนะครับน้องส้มมันมีเหตุผลอะไรฮะที่คนอื่นขายได้50ชุดแล้วเรายังขายได้30ชุดอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะอาจจะมีประโยชน์กับน้องส้มบ้างนะครับน้องแพลวบอก2หนุ่ม2มุมก็แน่นอนครับผมวันนี้แบทกับเคนธีรเดชใช่ไหมครับป๋าครับแบทพิษพิษสุนัขบ้าพี่แพลวบอกสวัสดีครับน้องแพลวบอกชอบจินตนาการนะครับ ครับนะครับโอเคก็อย่างที่ป๋าแนะนำนะครับป๋าวันก่อนป๋ามีไลฟ์ใช่ไหมครับเรื่องสิงโตกับแกะใช่ไหมครับใช่ครับว่าเราสามารถกลับไปรับชมนะครับที่เพจของป๋าได้ Strategic Man นะครับผมว่าคุณอยากจะรู้ว่าวิธีการตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับป๋าเราเขาพูดถึงการหมายเป็นหลักว่าตกลงคุณตั้งเป้าหมายแบบสิงโตหรือคุณตั้งเป้าหมายแบบแกะนะครับนะครับครับมีเทคนิคในการตั้งเป้าหมายไหมครับว่า
เราต้องจดใส่กระดาษไหมครับป๋าหรือว่าเราจะต้องเราควรจะทำอะไรบ้างฮะผมแนะนําอย่างนี้ครับผมในเชิงหลักการเนี่ยถ้าเกิดการตั้งเป้าหมายเนี่ยหลักการทั่วไปมันก็คือสมาร์ทโกลใช่ไหมคือเอาแบบชาวบ้านดีกว่าคือเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยต้องตั้งให้ชัดคือเคยดูหนังสมมติว่าตอนที่เราดูหนังฉากไหนแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งกันฉากนั้นแล้วเรารู้สึกโอ้โหดูแล้วขนลุกอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายมันต้องทำให้ชัดแล้วเกิดฟีลลิ่งแบบขนลุกอ่ะเนี่ยผมอธิบายแบบเอาแบบที่มันแบบฟีลลิ่งเลยนะคือถ้าเกิดบอกสมาร์ทโกต้องสเปซิฟิกแมชชัวร์เมนต์เลยเนี่ยผมว่ามันเป็นหลักการทั่วๆไปอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าการตั้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันต้องทำให้อย่างเหมือนที่โค้ชOf จะอบรมใช่ไหมพูดถึงเรื่องระบบ RAS ใช่ไหม Reticular ไอ้ตัวนี้คือในเชิง feeling อ่ะไม่ต้องพูดถึงหลักวิชาการก็คือพอเวลาจะตั้งเป้าหมายแล้วนะตั้งให้มันชัดแล้วมันรู้สึกขนลุกเห็นภาพสิ่งที่เราจะต้องการให้มันเกิดขึ้นน่ะแหละนั่นคือการตั้งเป้าหมายที่แม่งสุดโค้ยเลยอ่ะพอตั้งเป้าหมายตัวนั้นเสร็จปุ๊บมันจะเกิดขึ้นอะไรในตัวเรานะฮะภาพที่ชัดแล้วมันทำให้เราขนลุกเนี่ยเราเห็นโอ้โหถ้าต้องเป็นเศรษฐีมีเงิน20ล้านปีหน้าแล้วเราฟีลลิ่งได้เนี่ยเราขนลุกเสร็จปุ๊บภาพที่เกิดขึ้นในสมองใช่ไหมมันก็จะถูกส่งไปที่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือพอเราเริ่มคิดที่ชัดเนี่ยมันเริ่มโปรแกรมแล้วนี่คือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกใช่ไหมด้วยภาพที่ชัดด้วยขนลุกขนชันถึงความ20ล้านเนี่ยมันใส่ไปในที่ฐานข้อมูลจิตใต้สำนึกแล้วเสร็จแล้วเราเอามาเขียนอีกพอเราขนลุกเสร็จเรามาเขียนอีก เขียนว่าปีหน้าเราต้องได้20ล้านใช่ไหมฮะนี่ก็คือการตอกย้ำทุกแอคชั่นที่เราทำเราคิดจนขนลุกเราเขียนใส่กระดาษเสร็จแล้วเราก็มาดูใส่กระเป๋าตังค์มาดูทุกวันนี่คือการตอกย้ำให้มันขนลุกอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไปสู่ไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องความสำเร็จเรื่อง20ล้านที่เราคิดเนี่ยผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับโค้ดโอ๊ปใช่ครับเมื่อประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยผมไปดูวิดีโอคลิปของรายการของโอปราวินฟรีเขาสัมภาษณ์จิมแคร์รีรู้จักจิมแคร์รีใช่ไหมไอ้ที่แสดง The Mask อย่างเงี้ยแล้วก็ดัมเบอร์คือแต่ก่อนเนี่ยจิมแคร์รี่เนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นดาราที่โคตรต๊อกต่อยอ่ะประมาณปี1984เนี่ยเป็นดาราแบบฮิตก๊อกมากเลยนะจิมแคร์รี่บอกว่าชีวิตฉันมันช่างบัดซบเหลือเกินนะขออนุญาตพูดภาษาแบบเอาแบบอินๆหน่อยนะจิมแคร์รี่บอกว่าชีวิตเราช่างแย่มากเลยเป็นดาราต๊อกต่อยดาราปลายแถวเขาก็ไปนั่งคุ้นคิดอยู่คนเดียวก็บอกเขาขึ้นไปนั่งบนภูเขาแล้วก็นั่งคิดเสร็จแล้วเขาก็เขียนเอาเช็คขึ้นมาใบนึงอะเช็คนี่มันเป็นเช็คเปล่าๆนะฮะแล้วเขาเขียนชื่อเขาลงไปจิมแคร์รีแล้วก็เขียนเงินไป10ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเขาบอกว่าภายใน5ปีข้าจะต้องเป็นดาราที่ได้รับค่าตัว10ล้านเหรียญสหรัฐแต่ตอนนั้นเขายังเป็นดาราต๊อกต่อยอยู่นะครับพอเวลาผ่านไปถึงจากปี80กว่า19ถึง985 86จนกระทั่งเมื่อถึงปี1995เนี่ยเขาก็ได้เป็นดาราดำดารานำในหนังเรื่องดัมเปอร์แล้วเขาก็ได้ค่าตัว10ล้านเหรียญจริงๆเนี่ยกดแรงดึงดูดนะครับแต่ว่ามันเป็นกฎแรงดึงดูดที่ต้องถูกดำเนินการผ่านแอคชั่นในการทุ่มเทในการทำตัวให้เป็นดาราที่เหมาะสมที่จะได้ค่าตัวมันไม่ใช่นั่งเขียนเช็คอย่างเดียวแล้วมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือผมแนะนำจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยท่านต้องตั้งให้ตัวท่านขนลุกอ่ะการขนลุกมันหมายถึงว่าเราฟีลลิ่งแล้วเห็นภาพเราเห็นภาพว่าเราฟีลลิ่งว่าเราโอ้โหเราได้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในปัจจุบัน
แล้วเราก็ขนลุกเนี่ยคือตั้งเป้าหมายต้องทำให้ตัวเองขนลุกแล้วเขียนนะโอเคจบครับครับผมไปข้อต่อผมพูดแล้วอินเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะครับป๋าครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้นะครับพี่อิมบอกขนลุกโดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายค่ะแต่พ่อหนาวพี่อิมอยู่จากเนเธอร์แลนด์นะครับผมนะครับเป็นแฟนของเราเข้ามาแซวทุกวันแล้วก็พี่เป้ใช่ไหมครับบอกใช่เลยครับจำได้เลยก่อนผมจะเข้ามาทำการค้าก็เห็นภาพหน้าร้านก่อนร้านจะทำจริงอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นหลักเดียวกันฮะเป็นพลังของการจินตนาการนะฮะแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาเราก็จะเรียกว่า the power of visualization นะครับผมซึ่งจริงๆเป็นพลังที่มหาศาลจริงๆนะครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมของป๋านิดนึงนะฮะเรื่องของโอปราห์วินฟรีย์อันนี้เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะจริงๆเรื่องเนี้ยมันบอกให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนว่า the law of attraction ที่ทุกท่านชื่นชอบเป็นอย่างมากกฎแรงดึงดูดของแท้ๆนะครับแบบเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆที่พวกท่านชื่นชอบนะฮะจริงๆแล้วนะครับผมกฎแรงดึงดูดนั้นนะครับมันจะต้องผสมผสานกับการลงมือทำด้วยนะครับท่านไม่สามารถนั่งเขียนเช็คให้ตัวเองไปเรื่อยๆไปแล้วไปเล่าแล้วก็ภาวนาให้เกิดขึ้นเองนะครับผมเพราะว่าจริงๆเวลาเราเรียนกฎแรงดึงดูดเนี่ยสเต็ปแบบฝรั่งเรียนนะครับบทท้ายๆเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่ามันมี the law of action ใช่ไหมครับป๋า the law of action ว่าถ้าคุณอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยหลังจากที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณจินตนาการเห็นภาพให้ชัดคุณสร้างความรู้สึกนั้นอย่างเข้มข้นแล้วคุณจะต้องออกไปลุยด้วยครับแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กันเนี่ยไม่ได้ขั้นตอนการลุยด้วยครับมันจะต้องออกไปลุยลุยนี่คือคุณจะต้องทำแบบสุดจิตสุดใจนะครับเพื่อให้ภาพในจินตนาการนั้นนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงหรือสิ่งที่เรียกเราreality world นี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวนะฮะมีคอมเมนต์ไหมฮะ อ๋อน้องส้มเขียนมาว่าหนูเขียนไว้แล้วค่ะปีหน้าจะต้องมีเงินในบัญชี5ล้านโอ้เยี่ยมมากเลยครับน้องส้มนะครับ ครับนะครับน้องส้มมี5ล้านแล้วสิ่งแรกก็อย่าลืมโทรหาผมเป็นคนแรกนะครับผมเดี๋ยวก็มีถามต่อด้วยครับโกดอกก็น้องส้มก็บอกว่าแล้วคิดออกมาเป็นรายเดือนรายวันต้องทำได้เท่าไหร่ยังคิดอยู่ว่าต้องทำยังไงแบบไหนคะครับอันนี้ต้องตอบไหมครับอับเชิญปาตอบเลยครับตอบเลยครับตอบเลยครับก็ต้องดูว่าสิ่งพอพูดถึงรายได้ต้องมาดูตัวซอสซอฟอินคัมคือแหล่งรายได้มาจากไหนใช่ไหมครับตอนนี้ที่น้องส้มทำเนี่ยนะ5ล้านบาทปัจจุบันนี้ก็ต้องดูว่าดูเหมือนก็เป็นเรื่องของประมาณการยอดขายเนาะครับคราวนี้5ล้านเนี่ยก็ต้องแตกมาว่าเป็นก็หาร12ถ้าเกิดผมตอบง่ายๆก็คือ5ล้านหา12เดือนนึงก็ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ5ล้านก็ประมาณ4ล้านฮะประมาณเดือนละ4ล้านประมาณเดือนละ400,000ประมาณเดือนละ400,000เพราะฉะนั้นวันนึงจะต้องได้ประมาณ10,000กว่าได้นะเกือบ10,000กว่าหมายถึงยอดขายแล้วครับป๋ายอดเงินรับเข้าใช่มั้ยถ้าเดือนไปได้เดือนละ400,000ใช่วันละ13,000ครับป่ะวันละ13,000เพราะนั้นน้องส้มต้องได้เงินประมาณวันละ10,000ใส่ได้ว่า15,000-20,000คราวนี้คำถามต่อมาว่าคือจะขายอะไรจะทำอะไรให้มันได้วันละ15,000-20,000อันเนี้ยก็ต้องมาคิดว่าจะทำยังไงไอสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันมาสามารถทำให้ได้รายได้ถึงขนาดนี้ไหมถ้าเกิดว่ามันยังทำไม่ได้จะต้องเพิ่มอะไรเข้ามา product service ตัวไหนอันนี้โอ้โหมันต้องมาสวอตเยอะเลยเนาะแต่ว่า
ขอให้ท่านตั้งเป้าหมายเถอะขอให้ภาพขนลุกเนี่ยภาพขนลุกของการเงิน5ล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้สมองเราจิตใต้สำนึกเรามันจะเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาใช่ไหมครับโซโลเพราะว่าจิตใต้สำนึกมันคือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มันคือควอนตัมคอมพิวเตอร์มันสุดยอดแล้วนะฮะคือขอให้ท่านมีเป้าเนี่ยแล้วท่านก็กลับไปนอนยังไม่ต้องคิดอะไรนะฮะพอรู้เป้าแล้วไม่ต้องคิดอะไรกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวตอนเช้ามันส่งคำตอบมาเพียบเลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าตอนนี้น้องส้มที่ถามเนี่ยน้องส้มกำลังใช้จิตสำนึกอยู่เฮ้ยมันจะมายังไงเพราะนั้นเนี่ยคือตั้งเป้าหมายแล้วคือ5 ล้านวันยืนคืนนี้นะครับคืนนี้มีหน้าที่น้องส้มมีหน้าที่ไปนอนคิดถึงเงิน5ล้านแล้วก็นอนขนลุกให้ได้ตลอดคืนเลยนะแล้วตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในตัวมันจะสร้างบอกเรามาเองจะป๊อปอัพขึ้นมาเอ้ยฉันน่าจะทำอย่างนี้ฉันน่าจะทำนี้ฉันน่าจะทำนี้ฉันทำเนี่ยคือคำแนะนำของแบดพิทแนะนำประมาณนี้ครับก็คืออย่างนี้ครับหลายท่านอาจจะงงนะครับว่าการจินตนาการเนี่ยอันนี้มีเป็นคำถามจริงๆที่เคยมีคนถามผมจริงๆนะฮะว่าเอ๊ะโค้ดคะไหนบอกว่าให้ตั้งสมาร์ทโกลแล้วโค้ดมาให้ใช้การจินตนาการเราจะตั้งสมาร์ทโกลได้อย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อเรื่องสมาร์ทโกลสมาร์ทโกลคืออย่างนี้ฮะสมาร์ทโกลหมายความว่าคุณตั้งสิ่งที่มันเป็นไปได้เฉพาะเจาะจงครับแล้วก็วัดผลได้นะครับที่สำคัญสมาร์ทโกลทุกอย่างจะต้องมีเวลากำกับเสมอนะครับผมคุณบอกว่าหนูอยากมี100 ล้านค่ะโค้ดสมมุตินะฮะครับแล้วคุณไม่ใส่เวลาคุณบอกว่ากี่ปีดีล่ะอีก200 ปีหนูมีแน่นอนค่ะคุณเอาหมายไหมคือหมายความว่าอีก200 ปีหนูมีแน่นอนแต่มนุษย์อยู่ไม่ถึง200 ปีครับพวกเรามีอายุขัยกัน70-80 ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่สมาร์ทโกลจริงจะต้องให้ความสำคัญเรื่องเวลาเสมอตกลงคุณจะมี100 ล้านคุณจะมีเมื่อไหร่แล้วมันจะได้เมื่อไหร่อันนี้นี่คือสมาร์ทโกแต่ว่าทีนี้ผมอธิบายอย่างนี้สมาร์ทโกทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับอันนี้คุณฟังดูเลยนะเพราะว่าหลายท่านเข้าใจผิดมากว่าไอการใช้พลังของ visualization นะครับพลังของจินตนาการเนี่ยมันย้อนแย้งกับสมาร์ทโกคืออย่างนี้สมาร์ทโกคุณทำในระดับจิตสำนึกคุณฟังให้ดีนะ imagination หรือ visualization เนี่ยคุณทำในระดับจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นคนละเรื่องกันครับคนละเรื่องกันเพื่อนๆตามทันไหมครับพอตามทันใช่ไหมครับนะฮะมันจะไม่ย้อนแย้งกันนะครับเพราะว่า ผมอธิบายฝั่งนี้อันนี้เป็นคำพูดของ ด็อกเตอร์นโปเลียนฮิลจริงๆเลยนะครับปกติแล้วจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะบ่นว่าผมพูดภาษาอังกฤษเยอะเดี๋ยวเอาผมพูดแปลเป็นภาษาไทยเลยนะฮะว่าดร.นโปเลียนฮิลที่เขาผ่านการสัมภาษณ์เศรษฐีสหรัฐเนี่ยมากกว่า500 คนในอดีตนะฮะและเขาที่สนิทกับแอนดรูว์คาร์เนกี้เป็นอย่างที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบในซูเปอร์มหาเศรษฐีของโลก500ลำดับแรกนั้นเขารู้อยู่อย่างหนึ่งว่านะครับอะไรก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่จิตของมนุษย์เนี่ยรับรู้ได้นะครับจิตจะดลบันดาลจะสรรสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าจิตใต้สำนึกของคุณหรือจิตเนื้อแท้ของคุณเนี่ยมันรับทราบถึงความต้องการว่าคุณต้องการสิ่งนี้อย่างสุดจิตสุดใจนะครับไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะครับวิธีการจะตามมาเองครับถูกไหมครับป๋าใช่ครับคือถามผมว่าเนี่ยถามผมเนี่ยคือถ้าเกิดผมเนี่ยมาจากกองทัพเพราะนั้นเรื่องการวางแผนเรื่องการอะไรเนี่ยโอ้โหทหารเนี่ยเรื่องวางแผนนี่ละเอียดยิบเลยนะออกมาเป็นกระดาษว่าต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าอย่างที่โค้ชโอ๊ตบอกก็คือแต่ในเรื่องภายในเรามันเป็นอีกมิตินึงก็คือต้องเอา visualization การปลูกฝังการโปรแกรมมิ่งแต่ไอการวางแผนที่อยู่ในกระดาษใช้คอมพิวเตอร์ใช้ Excel ใช้โปรแกรมอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้างนอกไปเป็นเรื่องของที่ว่ามีรีสอร์ทเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้พลัง
ขับเคลื่อนจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องเอาวิชวลไลเซชันมาคือที่ผมบอกขนลุกอ่ะนะฮะคือพอเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมานานๆนะปีนี้อายุ53ปีนะผมให้ความสำคัญกับเรื่องพลังของจิตใต้สำนึกเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาขนาดเนี้ยอย่างเหมือนผมตอนที่ผมเป็นเด็กประมาณอายุ 7-8 ขวบเนี่ยพ่อผมพาผมนั่งรถเมย์สมัยก่อนมีรถเมย์ขาวใช่ไหมครับนั่งรถเมย์ขาวผ่านไปแถวสะพานมักกะวานแต่ก่อนโรงเรียนร้อยมีอยู่แถวนั้นน่ะผมก็เห็นนักเรียนร้อยนะแล้วผมก็จำภาพนั้นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะไปนะเราเห็นภาพนักเรียนร้อยเดินแถวแบบชุดอย่างเท่แล้วเราก็จำภาพนั้นไปแล้วเราก็ลืมไปเลยนะแต่ผ่านมาอีกประมาณสัก10กว่าปีเราก็เข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยผมมองว่าไอ้ภาพเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการโปรแกรมจิตแต่เรื่องของการวางแผนโดยจิตสำนึกที่ต้องมาวางมันสมาร์ทโก SMART อะไรพวกนั้นอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาแต่ว่าการใส่ภาพแล้วให้มันปั่นแล้วอยู่ภายในเหมือนเขาเรียกว่าออโต้ไพลอตถูกต้องครับแล้วมันก็นำเราไปสู่เป้าหมายเนี่ยอันนั้นเราต้องสร้างออโต้ไพลอตในร่างกายเราควบคู่ไปกับการใช้ให้เป็นเครื่องมือที่มันจะส่งสัญญาณมาบอกจิตสำนึกที่อยู่ซีกซ้ายซีกขวาให้มันทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นใช่ครับครับก็เพื่อนก็อาจจะได้เทคนิคไปอย่างน้อยหลายอย่างแล้วนะครับที่ป๋าแชร์ฟังว่านะครับถ้าคุณใช้พลังของจินตนาการเนี่ยคุณคำว่าขนลุกนี่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเจาะจงให้มันขนลุกหมายความว่าเราดื่มด่ำเราปราบปลื้มกับภาพในของเรานะครับสิ่งที่เราเห็นในจิตเนี่ยหมายความว่าทันทีที่คุณดึงเปลือกตาของคุณลงเนี่ยคุณอยู่ในโลกที่ในสมองของเรานะครับผมจริงๆสมองของเรามีการฉายภาพแล้วนะครับสมองของเราเนี่ยมีการฉายภาพเหมือนตอนที่เราเปิดตานะครับสิ่งนั้นจริงๆผมเคยสอนมันคือเขาเรียก internal representation คือจอหนังในสมองของเรานะครับผมจอหนังนั้นต้องบอกก่อนนะครับสมองเนี่ยสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านเลนของสมองก็คือสองลูกตาของเรานี่แหละครับนี่เหรอไหมฮะใช่ครับซึ่งจริงๆทีที่เลนปิดเนี่ยภาพยังอยู่นะครับเพราะว่าเป็นภาพในความทรงจำตั้งแต่เรา1ขวบยันเราปัจจุบันนะครับผมและภาพพวกนี้เนี่ยคุณจะสรรเขาเรียกอะไรเสกสรรปั้นแต่งยังไงก็ได้นะครับผมแต่ปัญหาหลักๆของมนุษย์ก็คือส่วนใหญ่จะเสกสรรปั้นแต่งไปในทางทำร้ายตัวเองครับถูกไหมครับป๋าใช่ครับ มีคำถามไหมมีคำถามครับโกดอลครับจ๋อครับมีคุณเจนนี่ถามว่าออโต้เพลอตอธิบายนิดนึงออโต้เพลอตก็เหมือนเครื่องบินเวลาเครื่องบินเขานักบินเขามันจะมีโปรแกรมครับพอเปิดโปรแกรมเนี่ยเครื่องบินมันจะบินไปเองนักบินก็ไม่ต้องนั่งหลับอะไรไปได้แต่คันอธิบายอย่างนี้อาจจะงงนะฮะก็คือผมจะยกตัวอย่างเอาแบบชีวิตจริงเลยที่มันเป็นอิทธิพลของจิตใต้สำนึกเนี่ยนะฮะเวลาเราขับรถนะฮะผมมีอยู่หลายครั้งเลยที่ผมขับรถไปนะแล้วผมใจลอยนะประมาณผ่านไปสักพักนึงเนี่ยผมขับไปถึงที่ทำงานโดยที่เฮ้ยมาถึงที่ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่า จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยพฤติกรรมของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เกินกว่า 90% ที่เราทำเลยเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่จิตใต้สำนึกบอกให้เราทำอย่างเช่นสมมติว่าเราเจอหน้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นหน้าใครสักคนเนี่ยเราเห็นหน้าคนคนนี้เฮ้ยทำไมเราเกลียดขี้หน้าไอ้คนนี้จังเลยแต่พอเราเดินอีกนิดนึงเราไปเจออีกคนนึงโอ้คนนี้มันดูถูกชะตามากเลยเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้คำว่าออโต้ไพลอตเนี่ยผมก็คือลักษณะนี้เหมือนกับว่าเราเจอหน้าคนที่เราไม่รู้จักแต่เรารู้สึกไม่ชอบหน้าไอ้คนนี้มากเลยเพราะว่าในจิตใต้สำนึกเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยมันมีความจำว่าไอ้คนที่หน้าตาอย่างเงี้ยคิ้วอย่างเงี้ย
มันเป็นคนที่เราไม่ชอบมันเรามีประสบการณ์ในอดีตเพราะนั้นมันถูกฝังพวกนี้ไว้พอเราเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะไปดึงข้อมูลเก่าๆมาโอ้ไอ้นี่เกลียดไอ้นี่รักไอ้นี่รู้สึกเฉยๆเนี่ยไอ้นี่คือคำว่าออโต้ไพลอตอะไรประมาณนั้นครับครับครับก็เจนนี่นะฮะใช่ไหมฮะคุณเจนนี่นะครับครับมันหลักๆมันเดี๋ยวขออนุญาตเสริมป๋านะครับคืออย่างนี้นะฮะคุณเจนนี่หลักๆเนี่ย จิตใต้สำนึกบงการถ้าพูดให้เข้าใจง่ายบงการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเกือบจะทั้งหมดครับนึกออกไหมฮะแล้วใต้สำนึกเนี่ยเรียนรู้โดยการภาษาเอ็นอาร์พีเขาเรียกว่าการ repetition การทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเป็นระบบโตความหมายคือยังไงความหมายคืออย่างนี้ ถ้าเราถามว่าคุณขับเครื่องบินได้ไหมคุณจะบอกว่าหนูขับไม่ได้เพราะจริงๆแล้วคุณไม่เคยขับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์หรือคุณขับรถยนต์ได้ไหมคุณบอกว่าคุณขับได้นะครับแล้วมีวันไหนบ้างไหมที่คุณตื่นมาแล้วคุณบอกว่าดิฉันขับรถไม่ได้ถ้าคุณขับได้แล้วค่อยๆตามผมนะฮะไม่มีนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์จดจำและฝังลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วมันเป็นออโต้ครับถ้าคุณทำได้แล้วแปลว่าคุณทำได้เลยครับมันจะไม่มีว่าวันไหนตื่นมาบอกว่าตายละวันนี้ขับรถไม่ได้ไม่มีครับนึกออกไหมฮะมันเป็นระบบการที่สร้างการเรียนรู้ให้ซ้ำๆนะฮะจิตใต้สำนึกจะจำลักษณะและเช่นเดียวกันนะครับพฤติกรรมทุกอย่างของเราเนี่ยก็ถูกออกแบบมานะครับให้มันเกิดขึ้นในแบบนั้นนะครับผมอันนี้เสริมบางทีก็ทำไม่ได้ก็มีนะครับถูกฝังมาแล้วก็ทำไม่ได้ก็มีนะใช่ครับตอนไหนรู้ไหมครับตอนผมโดนเมียตบแบบผมมึนเลยปึ้งวิ่งตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกครับอันนี้สาวๆก็โดนโปรแกรมไวรัสนะครับน้องส้มบอกเคยเป็นเหมือนกันเลยค่ะอ๋อเคยเป็นเหมือนป๋านะฮะขับรถไปเมื่อไปถึงที่ทำงานแล้วนะครับแต่อย่าเป็นบ่อยนะฮะนะครับ นะครับพี่อิมถามว่าใจลอยแล้วไปไม่ถึงที่ต้องการถือว่าเป็นออโต้ไพลอตไหมคะใจลอยแล้วไปไม่ถึงที่ต้องการเหรอครับไปที่ไม่อยากไปใช่ไหมครับบางครั้งอาจจะเป็นการเปลี่ยนใจกลางทางหรือเปล่าครับผมใจลอยแล้วไปถึงที่ไม่ต้องการผมว่าไอ้จิตใต้สำนึกมันต้องการให้ไปที่นั่นแหละครับเราเคยอาจจะมีเราเคยจริงๆที่ตะกี้โค้ดโอ๊ตบอกว่าจิตใต้สำนึกบงการคือจริงแล้วมันก็คือมันเป็นสิ่งที่เราทำเราบอกให้จิตใต้สำนึกมันจำอ่ะแล้วมันก็ทำตามที่เราสั่งมันซ้ำๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นได้ว่าคือที่มันให้ไม่ไปต้องเราจิตสำนึกเราไม่อยากไปแต่จิตใต้สำนึกมันอยากไปมันก็พาเพราะว่าเราเคยบอกให้มันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟังแล้วงงพูดไปพูดมาผมงงด้วยเหมือนกันคุณเจนนี่ครับพิมพ์มาว่าอะไรนะเหมือนถูกฝังไว้ในจิตแล้วได้พบเจอใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับคืออย่างเงี้ยเหมือนที่ป๋าเล่าให้ฟังนะฮะว่าเด็กๆเคยเห็นนักเรียนในร้อยแล้วรู้สึกว่าเออโตขึ้นมาอยากจะเป็นอย่างนี้ลองตามดีๆนะฮะจริงๆมันเรื่องเดียวกับจิมแคร์รีนะครับแต่เป็นว่าของป๋าเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยที่ในวัยนั้นป๋ายังเป็นเด็กป๋าก็เกิดการประทับใจว่าอย่างนี้มันเท่จังเลยนะไอ้วันนึงถ้าเราโตขึ้นเนี่ยเราน่าจะได้อย่างนี้คุณลองตามผมดีๆนะฮะนี่จริงๆนี่เป็น law of fact ของแท้นะครับของแท้ที่ฝรั่งเขาบัญญัตินะคือเมื่อคุณประทับใจสิ่งไหนคุณเห็นภาพนั้นในสมองบ่อยๆ อยู่ตลอดเวลานะครับพฤติกรรมของคุณจะหาทางเลือกไปหาสิ่งนั้นอย่าโดยที่คุณไม่รู้ตัวและเมื่อโอกาสมันมาถึงให้คุณสามารถคว้าสิ่งนั้นมาได้เนี่ยคุณมักจะเลือกสิ่งนั้นเสมอเพื่อนๆเก็ตไหมครับนะครับถ้าอธิบายอย่างนี้นะครับแต่เป็นว่าคุณจะต้องสร้างภาพครับผมเชิญครับคือพอตอนเด็กๆเนี่ยที่ผม
คือตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกก็ว่าจิตใต้สำนึกอะไรแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพอตอนที่เราพอเราไปร้านหนังสือไปอะไรนะเราก็จะมองหามองไปมันก็จะเห็นแต่หนังสือกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมคือเพราะว่ามันโปรแกรมไว้ในตัวไงมันโปรแกรมไว้ในตัวว่าเราต้องเข้าไปนักเรียนร้อยไปเรียนเป็นนักเรียนร้อยจบปร้อยได้เนี่ยพอเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะเห็นแต่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะฮะเพราะว่าสมองมันถูกโปรแกรมว่าเราต้องไปสู่ในเรื่องเราสั่งตัวเองอ่ะแล้วเราก็ลืมไปคราวนี้มันทำอันนี้คือออโต้ไพลอตที่มันทำให้ผมจากเด็กอายุ 7-8 ขวบแล้วพอมาเข้าโรงเรียนร้อยเนี่ยนี่คือออโต้ไพลอตนะไปอ่านหนังสืออะไรก็เตรียมเรียนเตรียมทหารเดินไปไหนก็เอ้ยโรงเรียนร้อยยืนอยู่เว้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันออโต้ไพลอตครับครับประมาณนั้นครับไพลอตนี่ความหมายคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆคือความหมายว่าเวลาคุณมีภาพที่ชัดมากๆในสมองแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตเราเนี่ยมันเดินทางไปสู่ภาพนั้นนะเนี่ยเรื่องไหมฮะนี่แหละครับพี่เป้ใช่ไหมครับพี่เป้ถามเพราะว่าแล้วที่เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นไข้มานานละอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาอีก2วันไม่สบายตัวร้อนเลยอันนี้เรียกว่าอะไรครับคือตอบยากมากฮะแต่ให้ผมถ้าอาจจะให้ผมเดานะครับผมเดาแบบจินตนาการไปเองอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วสมัยก่อนมีแฟนนะเป็นไข้แล้วแฟนก็จะมาดูแลอะไรอย่างงี้ก็เลยมีความเลยฝังโปรแกรมอยากถูกดูแลนะพอได้ขึ้นได้ปุ๊บไข้ขึ้นเลยแบบอันนี้เป็นจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเรื่องจริงๆนะครับผมแล้วก็จินตนาการเอานะครับอ๋อบอกว่าเก็ทครับคุณเสือโหยพิมพ์มาว่า anchoring นะครับป๋าอธิบายเรื่อง anchoring ก็คือสมมุติว่าเหมือนกับตะกี้ที่ผมเคยบอกฮะเวลาเราไปเจอหน้าสมมติผมเจอเห็นโค้ดโอ๊ปเนี่ยผมรู้สึกถูกชะตาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าโค้ดโอ๊ปเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างที่ไปกระตุ้นผมอาจจะเป็นใบหน้าที่ละไม้คล้ายคลึงเคนธีรเดชหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเออถูกชะตาคนนี้เลยเนี่ยแหละคือ anchoring เนี่ยมันหมายถึงว่าเราถูกความจิตใต้สำนึกเราฝังความรู้สึกอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆพอสมมติเห็นหน้าคนที่เหมือนโค้ดโอ๊ปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีคนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายโค้ดโอ๊ปแล้วเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วมาทำใจดีกับผมเนี่ยพอผมเห็นหน้าโค้ดโอ๊ปมันจะไปดึงความรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนใจดีน่ารักแล้วผมก็รู้สึกถูกชะตาคนนี้เลยนะฮะเนี่ยก็คือเหมือน anchoring อ่ะนะฮะ okay. อะไรประมาณนั้น okay. นี่ก็เป็นคำอธิบายจริงๆคำว่า anchoring มันเป็นศัพท์เฉพาะกิจของวิชา NLP นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะแปลเป็นภาษาให้ฟังเข้าใจง่ายก็คือเป็นการฝังสภาวะจิตนั่นเองนะครับผมฝังสภาวะจิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสมองมนุษย์ทำการ anchoring ทุกๆเรื่องในโลกอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่เพียงแต่ว่าในเมื่อเรารู้ว่าสมองมันทำงานแบบนี้เราจึงสามารถย้อนรอยสมองไปสร้าง anchoring ใหม่ให้ตัวเองได้แค่นั่นคือคำอธิบายครับผมคำว่า anchoring หมายความว่าเวลาคุณเห็นถ้าคุณเป็นคนอ้วนเหมือนผมก็คือเวลาคุณเห็นพิซซ่าในทีวีชีสมันเยิ้มๆยืดๆนะครับพิซซ่าฮัทพิซซ่าอะไรคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอยากกินจังเลยเนื้ออันนี้ก็เป็น anchoring นะครับคือคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีอารมณ์อยากแล้วทุกครั้งที่ภาพมาคุณก็จะตอบสนองภาพนั้นด้วยอารมณ์ที่อยากกินอยากกินอยากกินอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเหมือนอีกตัวอย่างนึงพวกที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นบ่อยเวลามีรูปพ่อรูปแม่ไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วตัวเองเดินทางไปทำงานต่างประเทศนานๆนะฮะเวลาเอารูปพ่อรูปแม่มาดูบางครั้งก็น้ำตาไหลนะครับผมจริงๆสภาวะ anchoring แบบที่เขาไม่รู้ตัวนะครับและทุกครั้งที่เขาเห็นรูปพ่อรูปแม่เขาเนี่ย
ความรู้สึกของเขาจะดึงกลับมาทันทีเลยน้ำตาจะไหลได้อย่างนั้นแทบจะทุกครั้งเลยนะครับนั่นเป็นสภาวะที่โดยธรรมชาติของสมองอยู่แล้วนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าพวกโค้ด NLP ที่ถูกฝึกมาเนี่ยจะสามารถสร้างสภาวะที่มันมีพลังฝังไว้ในจุดใดจุดใหญ่นะครับเพื่อที่คุณจะย้อนรอยวิธีการและเรียกมันออกมาได้ตอนที่คุณต้องการนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายแบบคร่าวๆผมเห็นโค้ดผมเห็นโค้ดโอ๊ปเนี่ยผมอยากกินข้าวผัดเลยใช่ไหมเพราะตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมชอบเอาซอสหยั่นวอยุนเนี่ยจะมีรูปตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาอ้วนๆเนี่ยแองเกลิ่งแล้วไปนึกถึงซอสยันวอยุนตาเด็กสมบูรณ์ยุนสิครับมีท่านหนึ่งพิมพ์มาอ๋อคุณพิชาบอกโค้ดโอ๊ปเปลี่ยนทรงผมใหม่แม่หน้าเด็กมากนะครับพี่ปานแองเกลิ่งเห็นเลยครับโอเคนะครับครับนะครับเชื่อว่าไลฟ์นี้น่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะป๋าก็ปล่อยของเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่ป๋าพูดเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะฮะทุกท่านสามารถมาย้อนชมได้นะฮะว่าจริงๆแล้วแรงของจิตใต้สำนึกเหมือนเรื่องคุณจิมแคร์รีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกดแรงดึงดูดทำงานแบบนั้นครับกดแรงดึงดูดแท้ที่ฝรั่งเขาบัญญัติขึ้นมาทำงานแบบนั้นนะครับกดแรงดึงดูดไม่ใช่การเสกนะครับไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะครับไม่ใช่การที่คุณมานั่งทำโปรเซสแล้วคุณจะรวยขึ้นมาแบบงงๆนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆมันเป็นกฎแห่งการลงมือทำด้วยนะครับหมายถึงว่าเมื่อคุณนะครับคุณเห็นภาพชัดคุณมีอารมณ์ที่ตอบสนองกับเรื่องนั้นอย่างสุดจิตสุดใจนะครับและคุณเชื่อแบบล้านเปอร์เซนต์ว่ามันต้องทำได้แน่นอนนะฮะเมื่อคุณเชื่อจริงๆเนี่ยคุณจะออกไปทำใช่ไหมครับบ้านใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเริ่มคนจะมันเป็นไสยศาสตร์อยู่นะครับเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับครับเอ๊ะทำไมนะไอ้หน้าผมยังปรากฏอยู่ป่ะครับโค้ดออฟยังอยู่ครับป๋ายังอยู่ครับยังอยู่นะครับมันป๋าอาทิตย์กดแรงหลุดเพิ่มอีกนิดหนึ่งไหมครับเผื่อเพื่อนๆเขายังสงสัยนะครับ